ส่วนข้อสรุปกรณีการสอบแผทหที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นางเสริดาบุรชาติผู้ในการสทศเปิดเผยว่าได้จัดให้นักเรียนที่ไปสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่โดนทําร้ายร่างกายระหว่างสอบให้สอบใหม่ทั้งหมดนะครับ248คนตามจํานวนที่ลงชื่อเข้าสอบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจัดให้มีการสอบใหม่วันที่5มีนาคมที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ซึ่งเป็นการสอบแผทห้า ในส่วนของการจัดสอบใหม่ของนักเรียนที่ร่วมสอบในวันเกิดเหตุขณะนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าต้องการสอบใหม่หรือไม่เนื่องจากหากมีการจัดสอบใหม่จะต้องใช้ผลคะแนนใหม่หรือจะใช้คะแนนสอบเดิมซึ่งสามารถยื่นความจำนงมายังสทศได้ภายในวันที่26-28กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับการสอบในรอบใหม่นี้สทศยืนยันจะให้ความยุติธรรมกับเด็กทุกคนและจะใช้กรรมการคุมสอบชุดเดิมครับ ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะคะทางสอทศเองเปิดเผยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบและวางแผนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนต่อไปขณะเดียวกันค่ะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสำหรับมาตรการในการคุมสอบที่เพิ่มขึ้นทางสอทศได้มีการกำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภยัยเพิ่มกำลังตำรวจด้วยนะคะดูแลให้กับโรงเรียนในทุกหน่วยที่สอบให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับถึงกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นบุกรุกเข้าไปภายในโรงเรียนมัธยมว่าเรื่องการบุกรุกเข้าไปในสถานศึกษาขัดขวางการสอบของนักเรียนแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นผมขอให้ผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีเร่งรัดจัดการกับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังและเร่งด่วนครับคืออย่างนี้ครคุณผู้ชมครับหลังจากที่ มีการบุกเข้าไปทำร้ายน้องนองนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีก็มีการจัดที่มีการสอบต่อนะฮะเมือ่อเนื่องจาก ก็มีการสอบไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีการขยายระยะเวลาออกไปสักหน่อยคราวนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาเป็นห่วงว่าเด็กเพิ่งเจอเหตุการณ์มาขวัญเสียนะฮะอาจจะกระทบต่อการสอบก็เลยไปเรียกร้องสทศสุดท้ายตอนนี้มีการขยายระยะเวลาก็คือให้มีการสอบใหม่ในวันที่5มีนาคมซึ่งน้องนนักเรียนคนไหนที่อยากสอบใหม่ถ้าอยากสอบใหม่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์แต่น้องนนักเรียนคนไหนที่ไม่อยากสอบใหม่มั่นใจในคะแนนแล้วก็ไม่จาเป็น ค่ะอดี้<า>ก,ก็ <ไป S 2> ขึ้น <ไป S 2> ยอยู่กับดุลพินิษของน้องรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ